ประเด็นเลยนั่นเลยแมลงวันก้นขนชื่ออยู่ในแฟมทาชินีดีสิงโลแล้วประตูโลสุดยอดจริงบอกลักษณะด้วยต่อไปแมลงวันหลังลายหลังลายคือซาโคฟาจิดีลักษณะเด่นคือมีแถบสีดำหลังนะครับแมลงวันดอกไม้แมลงวันดอกไม้ชื่อวิทยาศาสตร์อ่านว่าอะไรเป็นแฟมไซฟีดี้ไซฟีดี้ชื่อเล่นเป็นแฟมเบียร์นะพาวเวอร์บีพาวเวอร์พาวเวอร์ไฟพาวเวอร์บีอะไรหรอพาวเวอร์บีต่อไปไปดูเอ๊ะแมลงวันผลไม้ปีกมันเป็นเถ็ดอันนี้นะฟุตปีกมันฟุตปลายแคบปีกมันเป็นเถ็ดทีดีเทฟฟี่ดีดีเทฟฟี่ดีเทฟฟี่ดีดีเทฟฟี่ดีดีหรือว่าฟุตบายต่อไปสิแมงวันลายแมงวันลายสตาร์สตาร์สตาร์ทีโอไมดี้มีดีดีอะไรนะมีดิสคอลเซลเซลเล็กคอมมอนเนมว่าโชเดอร์ไฟคอมมอนเดมอะไรนะโชเดอร์ไฟโชเดอร์ไฟแล้วก็โชเดอร์จอยนู้นเนี่ยโชเดอร์ไฟแล้วก็แมลงวันแมงมุมทีพูลีดี้ทีพูลีดี้คอมมอนเนมเคลนไฟโอเคต่อไปหมดแล้วมีอีกหัวบุกหัวบุกอยู่ในนี่อะไรวะบุ๊กอันนี้วะนุ่นอันนี้แมลงวันบ้านเขาไฟเขาไฟไหนแล้วแฟมอะไรแฟมอะไรไม่รู้ไปหาไปหาอะไรอันนี้ไงมัสซีดี้มัสซีดี้ในกุ๊กอันตัวเฮาส์วายก็แมลงวันตัวนี้นะครับก็คืออาซิลีดี้อาซิลีดี้ครับแมลงวันหัวบุ๊กจำไว้จ้าเลยนิ่วเดี๋ยวไม่ต้องรุ่มก็ได้เลยมันจะอะไรนะสังเข็นอะไรนะสังเข็นอะไรสักอย่างเวอร์เทคสังเข็นจะเว้าเข้าไปตัวมันจะเลียวท้ายจะแหลมแหลมจะแหลมเรียวเปลี่ยวแมลงวันก้นขนก้นขนเขาพูดเป็นอ๋อหัวเขียวเมทัลลิกมีเมทัลลิกเป็นอยู่ในแฟมอะไรแฟมอะไรนิวแฟมคาลิฟอร์เรดี้ฮะคาลิฟอร์เรดี้หรือว่าโบไฟนั่นเองโบไฟคือแมลงวันถ้วยบินก้นขนนี้พูดแล้วใช่ไหมพูดแล้วขนแล้ว